หนึ่งในเครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบันก็คือคาลิมบาคาลิมบาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไซจิ๋วที่เมื่อหยิบมาลองเล่นแล้วจะต้องวางไม่ลงกันเลยทีเดียวเพราะคาลิมบาเป็นเครื่องดนตรีที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อนเลยวิธีการเล่นนั้นก็ไม่ซับซ้อนและมีตัวโน้ตเรียงกันตามลำดับจึงทำให้ผู้เล่นเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้ยังมีเสียงใสชวนให้เคลิบเคลิ้มผ่อนคลายและมีขนาดกระทัดรัดรวมถึงมีสีและดีไซน์ที่หลากหลายอีกทั้งยังมีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่จับต้องได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคาลิมบาถึงได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเมื่อเราลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคาลิมบาดูแล้วจะพบว่าคาลิมบานั้นมีอยู่หลายประเภทจากหลากหลายผู้ผลิตให้เลือกซื้อจึงทำให้ผู้ที่รักในเสียงดนตรีจำนวนมากที่อยากลองเล่นคาลิมบาดูเกิดความสงสัยว่าจะต้องเลือกแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกเครื่องดนตรีคาลิมบาให้กับทุกคนพร้อมทั้งรีวิว10อันดับคาลิมบารุ่นยอดฮิตที่ได้รับความนิยมกันอย่างล้นหลามในหมู่ผู้เล่นทั่วไปและบรรดายูทูบเบอร์อีกด้วยครับผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือ K17K Solid KOA Gecko Gecko นับเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยในระดับหนึ่งตัวเครื่องทำจากไม้ KOA ซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงส่งให้เสียงกังวานและเสียงออกมาค่อนข้างแหลมทำให้ฟังได้ชัดเจนตัวเครื่องเคลือบเงามาเป็นอย่างดีสำหรับคาลิมบาโดยเฉพาะตัวที่ใช้ไม้ KOA จะมีจุดพิเศษคือยิ่งใช้ไม้จะยิ่งมีคุณภาพและจะทำให้เสียงยิ่งไพเราะมากขึ้นตัวคาลิมบามาพร้อมกับเคสแข็งที่ปกป้องตัวเครื่องเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีคู่มือการจูนเสียงแนบมาเป็นพิเศษอีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ K17GY April Yang คาลิมบาตัวนี้นับว่าเป็นตัวที่พิเศษมากๆตัวหนึ่งเพราะเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง April Yang กับหนึ่งในผู้ผลิตคาฮองและอุปกรณ์เพอร์คัชชั่นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเจ้าดังอย่าง GECKO ทำให้ออกมามีลักษณะที่พิเศษเฉพาะตัวเครื่องทำจากไม้มะฮอกกานีที่นิยมใช้ผลิตเครื่องดนตรีกันมากมายให้เสียงที่มีความสมดุลเป็นอย่างดีความพิเศษของคาลิมบารุ่นนี้คือถ้าเป็นตัวที่เอฟริวอยากจัดจำหน่ายจะเป็นคาลิมบาคีเอแต่ถ้าเป็นตัวของ GECKO จะเป็นคีซีมาตรฐานนั่นเองทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบและเหมาะสมครับผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ 17K คาลิมบาเซกาเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ราคาไม่แพงและเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคนคาลิมบาของเซกานั้นมีการจูนคีย์เสียงด้วยคีย์ซีทำให้เล่นและฝึกตามได้ง่ายตัวเครื่องเป็นลักษณะแบบกล่องและมีการสลับโครงเสียงเป็นรูปกวางเรนเดียร์ทำให้มีดีไซน์ที่สวยงามและโดดเด่นไปอีกระดับนอกจากนี้ยังมีปลอกนิ้วโป้งที่ทำจากซิลิโคนที่ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างเล่นได้เป็นอย่างดีนอกจากแบบกล่องแล้วคาลิมบาของเซกายังมีแบบอะคริลิกจัดจำหน่ายอีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ SLADE คาลิมบาหนึ่งในคาลิมบานำเข้าจากต่างประเทศกับคาลิมบาตัวนี้จุดเด่นคือสีออกแนวเทาดำสีเข้มโดดเด่นไม่เหมือนคาลิมบาตัวอื่นที่ออกเป็นสีอ่อนแบบไม้หรือสีสดใสตัวเครื่องทำจากไม้มะฮอกกานีซึ่งเป็นไม้ที่มีความโดดเด่นและนิยมใช้ทำเครื่องดนตรีอื่นๆอีกหลากหลายชนิดไม้ชนิดนี้จะให้เนื้อเสียงที่ทุ่มและอบอุ่นจึงทำให้คาลิมบาตัวนี้มีย่านเสียงที่นุ่มนวลน่าฟังเป็นอย่างมากแถมยังมีปลอกหุ้มนิ้วมือมาให้กับตัวเครื่องอีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปคือคาลิมบา M10 ที่นี้ถ้าพูดถึงคาลิมบาอะคริลิกแล้วก็ทุกคนต่างยกนิ้วให้กับคาลิมบาตัวนี้เลยครับคาลิมบาชนิดนี้มีจุดพิเศษตรงที่รูปทรงตัวเครื่องโดยแบรนด์ที่นี้มีจุดขายคือคาลิมบาที่มีรูปทรงหมีแถมปักชื่อแบรนด์สีทองเพิ่มความน่ารักสดใสเข้าไปนอกจากนี้ยังมีรูปทรงอื่นๆเช่นแมวอุ้งเท้าแมวและหอยสำหรับผู้ที่ต้องการความหลากหลายอีกด้วยตัวเครื่องทำจากอะคริลิกเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแถมยังกันน้ำได้เป็นอย่างดีอีกด้วยจึงไม่แปลกใจว่าแบรนด์นี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงเป็นอย่างมากครับผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือคาลิมบา AKLOT ถือได้ว่าเป็นคาลิมบาอีกหนึ่งประเภทที่น่าสนใจไม่แพ้กันมีส่วนของ AKLOT นั้นจะนิยมใช้ตัวเครื่องเป็นรูปแมวสีใสเหมือนที่มีคาลิมบาเพราะทำมาจากอะคริลิกมีตัวกล่องแบบแข็งที่สามารถป้องกันตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีผ้าเช็ดทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริมมาให้เรียบร้อยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสติกเกอร์ที่มีพื้นหลังเป็นรูปดาวเพิ่มความน่ารักให้กับคาลิมบาตัวใส่ได้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากได้คาลิมบาแบบอะคริลิกมาครอบครองผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเอฟริวหยางดูอัลดี1
จุดเด่นของคาลิมบ้ารุ่นนี้คือเป็นคาลิมบ้าไฟฟ้าโดยตัวเครื่องจะสามารถเสียบหูฟังเพื่อเล่นคนเดียวหรือเสียบเข้ากับลำโพงเพื่อให้เล่นเป็นวงหรือเล่นพร้อมกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นได้มีการปรับเสียงได้ตามใจชอบและมีคู่มือการใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายทำให้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจของแบรนด์ Apple อย่างดีไซน์สวยงามและมีขนาดที่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกแม้ว่าคาลิมบ้าตัวนี้จะเป็นชนิดไฟฟ้าจึงทำให้ราคาสูงขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือคาลิมบ้า K17P Linting อีกหนึ่งคาลิมบ้าจาก Linting ที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่จะต่างกับตัวก่อนหน้าตรงที่คาลิมบ้าตัวนี้มาในรูปแบบแผ่นนั่นคือไม่มีโพรงเสียงในตัวเครื่องจะทำให้เสียงเบากว่าแบบกล่องแต่มีอุปกรณ์เสริมคือสายเชื่อมต่อลำโพงที่ช่วยกระจายเสียงขึ้นมาได้ไม่ใช่คาลิมบ้าไฟฟ้าเป็นเพียงแค่ตัวช่วยกระจายเสียงตัวเครื่องทำจากโรสวูดมีความทนทานสูงอย่างไรก็ตามตัวเครื่องเป็นคีย์บีจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านดนตรีมากกว่ามือใหม่หัดเล่นผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือคาลิมบ้าอินซาวเรเนียแพทเทิร์นวิวคาลิมบ้าส่วนมากจะมีโพรงเสียงเป็นวงกลมแต่กับคาลิมบ้าตัวนี้มีดีไซน์ที่ต่างจากรุ่นอื่นๆคือมีโพรงเสียงเป็นรูปกวางเรนเดียร์ทำให้มีความน่ารักและเหมาะกับคนที่อยากได้ความแปลกใหม่ให้กับคาลิมบ้าของตัวเองนอกจากการนี้ยังมีสีให้เลือกถึง4สีสีดำสีไม้ธรรมชาติสีน้ำเงินและสีเขียวจุดที่คุณระวังเพียงจุดเดียวก็คือผู้ผลิตไม่ได้ให้กล่องเก็บคาลิมบ้าแบบแข็งมาเป็นเพียงถุงใส่เครื่องดนตรีดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเวลาเก็บหลังจากการใช้งานด้วยครับผลิตภัณฑ์ต่อไปคือคาลิมบ้า K17S Linting Linting นับว่าเป็นแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งในผู้ผลิตคาลิมบ้าซึ่งก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยเลือกใช้คาลิมบ้าของ Linting เช่นเดียวกันคาลิมบ้าตัวนี้มาในรูปแบบกล่องที่ให้เสียงดังกังวานมีดีไซน์สวยงามรวมถึงมีสร้อยที่เพิ่มมิติของเสียงให้กับตัวเครื่องอีกด้วยข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือไม่เหมาะสำหรับผู้ที่หัดเล่นคาลิมบ้าเพราะมีการจูนเสียงไว้ที่ PA จึงอาจจะทำให้ผู้เล่นใหม่เกิดความสับสนขึ้นได้ง่ายจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางด้านดนตรีมาก่อนมากกว่าครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด